ถึงแม้ว่าไต้ฝุ่นโนรูนี้นะครับคาดการว่าน่าจะเข้าไทยในวันที่ 29 กันยายนตอนเช้ามืดแล้วก็น่าจะอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ของไทยยังมีระดับน้ำที่สูงก็กลัวว่าพายุโนรูนี้จะมาซ้ำเติมทำให้น้ำท่วมหนักขึ้นไปอีกทำให้ล่าสุดมีการตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งแจ้งข่าวให้ประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DES นะครับนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์เปิดวอร์รูมติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรูร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาคทั้ง5ศูนย์คุณชัยวุฒิบอกว่าการทำงานของวอร์รูมจะมีการประชุมหารือกับสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดครับที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบเพื่อจะได้รายงานข้อมูลให้หน่วยงานท้องถิ่นได้รับทราบแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้านดร.ชมภารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลว่าหากเทียบความรุนแรงหรือว่าความใกล้เคียงจะคล้ายๆกับพายุเตี้ยนหมู่ซึ่งความรุนแรงของพายุโนรูจะทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับพายุลูกนี้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนจะเข้าไทยช่วงเช้ามืดของวันที่ 29 กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้ทั่วทั้งประเทศเกิดฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นอำนาจเจริญมุกดาหารอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์และบุรีรัมย์เป็นต้นไปฟังเสียงอธิบดีกรมอุตุครับพายุนี้ก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยคาดหมายว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและมุกดาหารในช่วงเช้ามืดของวันที่ 29 กันยายนนะคะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตอนกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับต่อไปค่ะก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในวันที่ 30 กันยายนกรมอุตุยังบอกได้ว่าได้รับการแจ้งเตือนนะครับว่าในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีการตรวจพบพายุโซนร้อนอีก1ลูกครับชื่อว่ากุหลาบนะครับแต่ว่าทิศทางของพายุลูกนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือยืนยันว่าพายุกุหลาบจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับ